เป้ฉันเห็นเชสอยู่ในตู้เย็นของเธอเนี่ยมันคืออะไรมันใช้ทำอะไรเห็นว่ามันชื่อเชสเดลนะครับเบสเซลเลอร์มันเป็นชีสนมเหรอใช่เราว่าเราจะมาทำกับไฟนอลเนียนซุปเราอะทำง่ายใช่ไหมทำง่ายก็ง่ายนะอันนี้คือหอมใหญ่หอมใหญ่ใช่ประมาณสัก2ลูกโอเคใบเบลีฟเห็นปะโอเคใบเบลีฟมันให้กลิ่นแบบกลิ่นไม้แทรกเข้ามาไวน์แดงไวน์แดงถ้าไม่มีไม่ใช้ได้ไหมได้นะได้เออแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่สะดวกว่าหาได้ตอนนั้นใช่โอเคแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านะต้องต้มต้องเป็นน้ำซุปหรือว่าต้องจะเป็นน้ำซุปก็ได้เนยพาสลีย์สับใช่เป็นขนมปังแบบไหนเป็นขนมปังฝรั่งเศสครับที่มันแท่งยาวๆเคยเห็นป่ะแล้วเอามาหั่นใช่นี่เชสเดลอู้นี่เชสเดลตัวนี้ตัวนี้คือต้องตอนที่แกะออกมาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นนะฮะแต่ว่าเวลาเราจะใช้คือเราต้องหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่นะคะเวลาใช้เป็นแบบนี้นะคะตั้งกระทะตั้งกระทะเสร็จแล้วพอร้อนใช่ป่ะงั้นเราเนยลงไปละลายจะเป็นเนยเค็มเนยหวานหรือเนยยังไงเอ่ยเป็นเนยจืดดีกว่าอ๋อเนยจืดใช่ไม่อ้วนด้วยเนาะจะเห็นว่าใส่ค่อนข้างเยอะเนาะใช่เพราะซุปตัวเนี้ยเราต้องการกลิ่นของหอมอ่ะหัดช่วงนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยนะต้องให้แบบต้องให้สุกเลยไหมต้องให้มันออกสีน้ำตาลอ๋อคือสุกเลยใช่ผัดจนสุกนะคะอย่างที่ปิงบอกระหว่างนี้เรามาดูในส่วนของขนมปังซึ่งตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากมันจะไหม้เราแค่เราคนสัก 3-4 นาทีค่อยมาคนมันจะไหม้ไหมอ่ะไม่หรอกไม่ไหม้หรอโอเคแล้วไฟจะต้องเยอะไฟจะต้องแรงเบาหรือว่าปานกลางเราเปิดแค่ไฟอ่อนแล้วแบบผัดไปเรื่อยๆคือค่อยๆดูเขาว่าอย่างนั้นเถอะเราขนมปังใช่ป่ะมาสไลด์ปกติมันจะเป็นแท่งยาวๆคือถ้าใครทานเยอะก็ทำเยอะละกันชอบกินชีสเยอะป่ะชอบเหนียวๆหนึบจัดเราจัดให้เลยและต้องบอกว่าชีสตัวนี้คือเป็นนมแท้ๆ 100% ด้วย ดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะได้คุณค่าเต็มๆนะบางคนคือติดไงติดว่าชีสต้องแค่แซนด์วิชหรือเปล่าแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าแต่ปิงกำลังจะบอกว่ามันทำได้อย่างอื่นเยอะแยะเตาอบไฟ180โอเคเวลาแล้วก็สัก10นาทีพอคือแค่ให้ชีสมันละลายอ่ะนี่เราใส่ตัวใบเบลีฟอย่างที่บอกนะคะเพิ่มกลิ่นวายไม่วายมันขุ่นๆเงี้ยเป็นวายอะไรอ่ะคือวายแดงได้ทุกอย่างเลยเหรอวายแดงครับทุกอย่างเลยทุกวายเลยเหรอจะใช้วายแดงหรือวายขาวก็ได้แต่ที่เราใช้วายแดงเพราะเราอยากจะให้มันมีสีสันที่ชัดเจนขึ้นมันจะเมาไหมทานไปเนี่ยไม่หรอกจะทำงานได้ไหมเนี่ยไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันไปอีกกลิ่นแอลกอฮอล์โดนไฟมันระเหยโอเคมันจะเหลือแต่แค่กลิ่นคอยคนให้ดีนิดนึงนะคะมันสุกทั่วถึงกันนิดนึงโอ้เห็นป่ะอ๋อความร้อนแอลกอฮอล์มันจะระเหยออกไปหมดเหลือแต่ความหอมวายมันเริ่มแห้งแล้วใช่ป่ะอ่ะมันเริ่มไม่มีแบบน้ำแล้วมันต้องแห้งเลยไหมอ่ะตัวเนี้ยแห้งเลยก็ดีเพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอล์มันจะได้แบบระเหยออกไปหมดจากนั้นเราใส่น้ำที่เราเตรียมไว้ใช่น้ำเปล่านี่แหละง่ายๆ10ถึง15นาทีน่าจะได้ละโอเคคือเราเคี่ยวจนตัวหอมเนี่ยมันนุ่มแค่นั้นแหละแล้วเราก็แค่ปรุงรสมันด้วยเกลือพริกไทยแค่นี้ใช่จะบอกแล้วว่าเสร็จเสร็จแล้วหุยเออมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆทำได้เองและที่สำคัญต้องบอกว่าเรามีตัวช่วยดีๆเนี่ยนี่ตัวนี้นะคะทำจากนมโคแท้ 100% อ่ะนะเยอะมากเลยอ่ะดูดิเออน่ากินมากอ่ะเกลือรสหวานนิดนึงแล้วก็พริกไทยพริกไทยชิมร้อนไหมเนี่ยเอากันนะปากพองก็โอเคอร่อยถ้างั้นก็โอเคกลับบ้านเอาไปแล้วเอาทั้งจานเลยเหรอเออไปแล้วเอาปิงให้แตงตอกไข่เนี่ยจะทำอะไรให้ทานเนี่ยไข่เราจะทำไข่คนฮะไข่คนไข่คนเคยกินแบบไหน
ก็ตามร้านทั่วไปเนี่ยไข่ก็เป็นไข่แล้วก็เป็นน้ำแล้วเป็นไข่คนลอยๆขึ้นมาเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยเคยกินป่ะเออว่ะไม่เคยกินน่าจะแปลกเนาะเออลองไข่ไก่แล้วก็มีหอมหอมใหญ่สับก็คือสับละเอียดเลยใช่ป่ะใช่มีเนยเนยแล้วก็มีตัวหลักเลยคือชีสนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยไว้สำหรับปรุงรสอีกอย่างนึงไว้สำหรับตกแต่งโอเคละลายหมดเลยก็ได้บางคนชอบเนยเยอะเนาะแต่บางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมันจะหอมนะพอเนยละลายแล้วใช่ป่ะใช่แล้วใส่ตัวหอมลงไปผัดผัดนานไหมอ่ะผัดให้มันสุกเวลาหอมสุกอ่ะมันจะใสลดไฟลงหน่อยนะพอเข้ากันเสร็จใช่ป่ะเราปรุงรสมันนิดนึงอย่างที่บอกก็มีส่วนผสมที่ใช้ปรุงรสก็จะเป็นเกลือแล้วก็พริกไทยไม่ต้องเยอะมากก็ชีสใส่ตอนไหนชีสใส่ตอนไข่มันกำลังเซ็ตตัวเหมือนทอดไข่เจียวเลยอ่ะใช่อ๋อคือเราคนในกระทะใช่เคยจะซื้อเขากินอ่ะขอเขาแค่นะครับใช่คือไม่ต้องสุกมากแค่เริ่มเฉยๆเราชีสลงไปผสมต้องรอให้ชีสละลายไหมเอ่ยด้วยเพราะว่ารู้แล้วใส่ชีสไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะยืดๆใช่ไหมคล้ายพิซซ่าตอนดึงนะเสร็จแล้วแป้งนะฮะเร็วปะโปรยพริกไทยดำนิดนึงแต่งด้วยตกแต่งนิดหน่อยทานเปล่าเลยก็ได้นะก็ได้กับข้าวก็ได้นะมันก็คล้ายๆไข่เจียวนะก็จะมีรสชาติชีสเพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวไข่ข้นอ่ะลองกินคู่ก็ได้นะเออชนะเลิศฉันง่ายปะง่ายทำได้แต่ฉันไม่ทำฉันไม่ให้เธอทำให้กินไปแล้วนะเอ้าอีกแล้วเหรอไปนอนก่อนไปแล้วปิงแล้วฉันกินชีสแล้วฉันจะอ้วนไหมอ่ะไม่นะทำไมอ่ะเธอรู้ป่ะว่าชีสแผ่นหนึ่งอ่ะมันเท่ากับนม1แก้วแล้วชีสทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ไขมันนะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นโปรตีนนะอ๋อก็เหมือนเรากินนมปกตินี่แหละใช่แต่บางคนขี้เกียจกินนมบางคนชอบกินชีสมากกว่าก็กินชีสแทนก็ได้นี่ใช่เออไม่อ้วนด้วยเออง่ายด้วยเออ9เดือนนับจากนี้คือความมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตอ้อม9เดือนที่มีหัวใจอีกดวงเต้นอยู่ข้างในตัวเรา9เดือนที่ทำทุกอย่างเพราะมีแต่อ้อมที่ดูแลเขาได้ดีกว่าใครอ้อมดื่มแอนมัมทุกวันค่ะมี GA DHA และโฟเลตสูงเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของครรภ์มารดาแค่สัมผัสแรกอ้อมรู้เลยว่าเขามีค่าที่สุดในชีวิตแอนมัม